สาวร้องไห้แน่เลยเอามุ้งลูกสาวมาทำโยพี่น้องนึกนึกว่าปลาไหลน้องเอ้ยดูครับหาอยู่หากินง่ายๆนะบ้านเรานี่ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อุ้ยชิดตับขโมยมุ้งลูกสาวมาทำโยยกปลาซิวพอดีน้ำหลากมา ยืมก่อนครับยืมลูกสาวก่อน ไปดูว่าปลาซิวหลายพี่น้องปลาซิวมันมาเล่นตรงท่อน้ำไหลเยอะมากเลยทีนี้ไม่มีโยก็เลยเห็นมุ้งเก่านี่เลยมาดูซิว่าเราจะทำแล้วจะใส่ได้ปลาซิวไหมโยผมนี่ฝากติดตามชมนะเดี๋ยวผมทำเสร็จเดี๋ยวตอนไปดักปลาเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอตอนยกปลาทีเดียวเลยอันนี้ผมขออนุญาตทำก่อนครับเอามุ้งลูกสาวมาทำโยยกปลาซิวครับมาดูผลงานกันพี่น้องอันนี้ใส่ไว้ยังได้ยกนี่ครับผลงานยกประมาณ 2-3 ครั้งพอได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวจะยกให้ดูเด้อนี่ครับลูกสาวร้องไห้แน่เอามุ้งลูกสาวมาทำยอมาไปดูกันครับเพื่อนใดจะกินด้วยโอ้ยเบื่อละลายเบื่อได้เลยรอบนี้ไม่ได้ได้อยู่เป็นบนไหลโอ้ยได้ตัวเดียวนะรอบนี้ได้ตัวเดียวพี่น้องรอบนี้เอาเดี๋ยวใส่เหล้ามันไปอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเล่นน้ำแถวนี้ครับเดี๋ยวเราก็ใส่ดักมันไว้เวลามันมาปุ๊บยกนะจะไปทีการใส่โอ้ยเอามุ้งลูกสาวครับนี่มาอัดเพลงทำโยเนี่ยน้องเดี๋ยวมันมาเอาชมกันครับรอชมครับดูครับรอบนี้ได้จักตัวครับนี่เอานะครับนุ่มเอาอันนั้นให้ลุงหน่อยเร็วเฮ้ยครับเก็บเล็กผสมน้อยไปครับลูกสาวร้องไห้แน่เลยเอามุ้งลูกสาวมาทำโยพี่น้องตอนนี้ได้ทำนี่ครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆครับปลามเริ่มมาแล้วครับตอนนี้น้ำเริ่มหลากแล้วนี่ถุงไหมเดี๋ยวไปดูลุงเขายกลีครับมีถุงไหมให้ตาน้าบ้านประมาณตู้นี่เออพี่น้องนี่บรรยากาศบ้านทุ่งบ้านนานี่ครับคือยกลีมาดูครับได้จักตัวครับโอ้ยผมก็ยกลอครับยกยอครับตาก็ยกลีอื้อปัจจานแล้ววะเป็นถังครับดูน้องเอ้ยดูครับหาอยู่หากินง่ายๆนะบ้านเรานี่ครับใครอยู่กรุงเทพเห็นคลิปก็กลับบ้านนอกบ้านนาเด้อนี่มาโอ้ยดูบ้าพี่น้องนู่นน่ะด่านัวตัวสมตรึนู่นโคนเต็มตัวหนู
โอ้นุ่นกับปลาช่อนก็เข้าครับปลาช่อนหรือปลาบูปลาช่อนหลายตัวเลยครับพี่น้องเลยนะน่ะโอ้ยปลาช่อนก็ดูเด้อคืนนี้ลงคืนนี้ลงเต็มบึ๊บเลยนี่นี่โอ้ยปลาช่อนปลาหมอครับหลายเลยโอ้ยดูครับเออนี่นี่ออกทีวีครับนี่นี่รู้ไหมออกทีวีนี่ผู้ชิดตับเออนี่ครับตาครับก็มีศักดิ์เป็นตาครับตารุ่งก็เป็นมือดำปลาแห่งตำบลไพรนี่ครับดำยิงปลาก็นี่ครับเป็นเซียนสุดยอดเหมือนกันครับนี่ครับเออแล้วก็ตกปลาเออจะกล้าเชิดจะจึงหน้าป๋องเออเอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูโอ้ได้ปลากินกว่าคราวนี้แหละจะมื้อแต่เสกเจ้าหอนอเสกตึกเจริญเอาไม่ใช่พอเปิดปุ๊บตกน้ำปลุงอดโอ้พี่น้องช่วงนี้ปลาเริ่มลงนะครับก็พวกปลาหมอลูกปลาช่อนปลาซิ่วนี่ครับโอ้เอาหน้าท้องยางตามไหนโอ้ดูครับผู้เบาเล่นน้ำสนุกสบายเลยว่าเจ้าเนี่ยนะไปเก็บไปดูปลาสิน่าหน่านี่น่าเบียนี่ผู้บ้ามันมาเก็บปลานี่เอาเอ้ยพี่น้องนี่ปลาหมอครับนี่ลงอุ้ยเริ่มลงไปดูคืนนี้เด้อนุ่นอันนั้นปลาอะไรปลาขาวปลาตะเพียนบ่คือซูปเพียนอุ้ยลูกปลาช่อนเนาะอุ้ยหลายเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันส่วนมากเป็นแต่ปลาช่อนนี่ครับปลาช่อนคงจะตื่นแน่มึงใช่ไหมเออปลาหมอนี่ปลาหมอพวกนี้เนาะปลาแต่ทะเลสลิดเลยนี่นะอุ้ยคลองเนาะคลองนี่เนาะคลองกรอมันเนาะโอ้ล้วนเวียนเงี้ยนะเน่คลองคลองจมตีเอกนี่นะจะเรียนผู้เอ๋นี่ดาลีนี่เองบาดว่าสลิดอู้จังสลิดจังไกรยังลุ้นเงี้ยดาตราน้องโทระดาโทได้ไม่ได้ในดาตราพี่น้องนี่ครับเก็บปลาเด็ดติ่งหยาลีไหมเล่นหมอดติ่งไหนสบายแค่โดนติ่งลีนะโดงนะแต่ติ่งโดงหมอดมันพี่น้องเอ้ยดูนี่ครับนี่ไปปลาช่อนปลาหมอเดี๋ยวสมปลาหมอเด้อนี่เยอะจังวะนี่อันนี้แหละจะเรื่อยเยอะแต่กระนองมือจับอันนี้แหละเอาไปผสมมันนั่นช่วงมานะมึงผสมมาเตรกรายอยู่เตรจังวะโอ้นี่ครับพี่น้องนี่ครับเจ้าของลีโอ้โหละเฮ้ยก็มูด้วยมันละด่าด่าใส่ยั้งพี่น้องใส่ยั้งนี่รู้ว่าเสียอันนี้รู้โอเคครับผมเดี๋ยวก็อุจิตับก็เดี๋ยวจะสรุปคลิปอีกทีเนาะตอนที่ผมไปยกโยมุ้งลูกสาวก็อีกสักพักเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะเราจะไปสรุปอีกทีวู้ฮอดพี่น้องนึกว่าปลาไหลใช่เดือนครับอันนี้ก็นี่ครับน้ำไหลมานี่แล้วก็ดักลีด้านล่างผ่านท่อผ่านถนนนี่แหละครับพี่น้องปลามันก็ลงโอ้น้ำเริ่มท่วมมาแล้วครับตอนนี้เอาเดี๋ยวไปยกลีเงียบปลามันขึ้นน้ำมันทวนน้ำวิ่งแซวซะเลยส่วนพี่น้องเดี๋ยวจะไปยกอ
ทุลักทุเลครับตอนนี้ครับได้หลายครับได้หลายครับปลาซิวครับปลาซิวซิวหลายซิวหลายเออดีดีเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ้งครับเดี๋ยวจะไปดูได้กินครับพี่น้องโอ้นี่ครับสมน้อยเห็นไหมน้องนี่ครับรถเทใส่นี้โอ้นี่ครับผลงานก็ได้หมกกินอยู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวอุชิตะก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตะชาแนลก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้อุชิตะด้วยนะครับเดี๋ยวจะยกอีกสัก 2-3 เที่ยวก็กลับแล้วแล้วก็เอาปลานี่ไปทำกับข้าวกินเราพอหาอยู่เฮากินเราไม่ได้หาขายนะครับพอได้กินพอประทังชีวิตไปก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปูนาพี่น้องนะครับปูนามากินปลาแล้วมันคีบอยู่เลยเนี่ยนี่มันยังคีบปลาอยู่เลยครับพี่น้องปูนาครับผมนะ